ถ้าไปพูดถึงว่าประสบการณ์รุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเต็มที่ถ้าจะขัดเหลือก็ขัดประสบการณ์รุ่นเก่าแต่รุ่นเก่าวันนี้ก็ไม่แน่ที่จะมาใช้กับสิ่งแวดล้อมวันนี้ที่เกิดขึ้นผมอะไรว่ารุ่นอาวุโสไม่ดีแต่ผมอยากจะให้คนที่มีพลังและฟังหลายความคิดเห็นแล้วก็เลือกเอาความคิดเห็นที่ดีมาใช้กับประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวได้ทันกับโลกผมนี่นะเชียร์ทุกรัฐบาลถ้ารัฐบาลไหนทำถูกนะทำให้ประเทศชาติเจริญก็เหมือนกับเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าแมวดำแมวขาวเขาให้จับหนูเป็นเนี่ยก็เป็นแมวที่ดีแต่ตรงที่ผิดเราไม่กล้าไปสนับสนุนเราไม่ควรจะสนับสนุนอะไรที่ถูกใครทำถูกผมสนับสนุนเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวม